สวัสดีค่ะทุกคนครูมาไลฟ์วันนี้นะคะจะให้3เสน่ห์หญิงนะคะที่ดูเซ็กซี่ที่สุดในสายตาผู้ชายนะคะเพราะว่าก็มีหลายคนนะที่ถามว่าทำยังไงให้ตัวเองดูเซ็กซี่วันนี้พามาเดินเล่นนะคะพามาเดินเล่นมาที่พาเดินเลยไม่ได้นั่งนะคะไม่ได้นั่งใครที่เข้ามาก็ทักทายแชร์กันมาแชร์กันนะคะใครอยากจะรู้สรุปสูตรของความเซ็กซี่นะคะมือสั่นไหมไม้เซลฟี่หักนะคะหาไม้เซลฟี่หาซื้อยังไม่ได้เลยสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีค่ะมาจากประเทศไหนบ้างเห็นครูชัดเจนหรือเปล่าเดี๋ยวครูแชร์แป๊บนึงนะมาถึงเดี๋ยวเราช่วยกันแชร์บอกเพื่อนดีไหมเดี๋ยวพาดูเมืองด้วยวันนี้มาที่ภูเขานะคะครูมาที่กี่กิโลนะจากในเมืองประมาณ50กิโลนะคะ50กิโลสวัสดีทุกคนอากาศดีเห็นไหมเห็นแดดไหมคะแดดสวยมากเลยเนี่ยใช่ไหมพาทุกคนดูมาเดี๋ยวฝากถือกล้องแป๊บนึงได้ป่ะถือแบบนี้นะโอเคถือแบบนี้โอเคนักสิเดี๋ยวแชร์ก่อนใครอยู่ตรงนี้สวัสดีทุกคนเลยใครมาจากไหนแชร์เขียนบอกเลยว่ามาจากไหนนะคะป้าถือนิ่งๆนะเขาพยายามนิ่งๆถือนิ่งๆก่อนโอเคเห็นไหมคะเห็นวิวไหมเดี๋ยวให้ดูวิวตรงนี้ดีแต่ว่ามีลมนะมีลมหน่อยเมืองไทยก็มาสุดยอดเลยทุกคนสุดยอดเดี๋ยวเราแชร์เรียกเพื่อนกันแชร์แบบด่วนๆเลยนะคะแชร์แบบด่วนๆไหนใครที่อยากจะได้เคล็ดลับความเซ็กซี่ไหนบอกมาหน่อยอากาศดีมากเลยพาออกมาเดินเล่นวันนี้นะคะป้าพาดูวิวก็ได้นะดีไหม ไม่เดี๋ยวกลับด้านดีกว่าป้าเดี๋ยวกลับด้านให้ป้าพาดูวิวโอเคป้าพูดได้นะไม่เห็นหน้าป้าเดี๋ยวพูดสวัสดีทุกคน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 เลยเป็นอะไรเป็นเมืองอะไรป้าบอกทุกคนหน่อยเมืองที่ภูเขาเมืองเล็กเมืองหนึ่งที่ก็จะมีที่กินน้ำอาบน้ำสำหรับโรคบางส่วนผมจะไม่ได้ก็รักษาอะไรที่นี่จะในช่วงวัดกงร้อนมันเยอะเมืองที่จะรักษาโดยน้ำเนี่ยนี่สวยเป็นเมืองที่เป็นเมืองน้ำแร่ใช่ไหมเรียบร้อยนะเป็นเขาที่นู่นเป็นเมืองต้นไม้ดับละเป็นเมืองน้ำแร่ใช่ไหมครับผมโอเคเป็นเมืองน้ำแร่โอเคเป็นเมืองน้ำแร่แล้วอะไรอีกป้าพูดได้ก็เป็นเมืองเที่ยวก็เป็นเมืองเที่ยวมันอยู่ไม่ไกลกับที่เลนสกี้แล้วก็มันมีเที่ยวภูเขาต้นรุ่นรนด้วยเป็นเมืองเที่ยวโอเคเดี๋ยวให้ข้อแรกเลยให้ข้อแรกคุณขอนแก่นสวัสดีค่ะคุณณัฐพรครูหมอวิชิตาโอ้โหคิดถึงดูถ่ายทอดสดแล้วเหมือนได้ไปเที่ยวกับครูอากาศดีมากนะคะอากาศดีมากๆเลยมิสเตอร์คริส I see you นะคิดถึงมากคุณสิริรัตน์ด้วยเดี๋ยวคุณจะให้นะคะมีคนถามว่าความเซ็กซี่เนี่ยทำได้ยังไงใครมาถึงเนี่ยแชร์วิวดีๆให้เพื่อนดูด้วยเลยนะคะเซ็กซี่แบบมีเสน่ห์สุดๆนะคะในสายตาของผู้ชายนะมือสั่นเปล่าเดี๋ยวให้ข้อแรกนะคะจะให้ข้อแรกข้อหนึ่งผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดในสายตาผู้ชายเดาเล่นผู้หญิงความเซ็กซี่ในความรู้สึกของหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าคือการโชว์เนื้อหนังไม่ใช่นะคะความเซ็กซี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คำบรรยายตรงนั้นสิ่งที่มันเป็นเสน่ห์สุดๆเลยของผู้หญิงคือสมอง
จดไปเลยข้อหนึ่งคือสมองนะคะนะข้อนี้หลายคนเนี่ยรู้เปล่าว่ามันเป็นข้อแรกเลยนะคะข้อแรกเลยสำหรับผู้หญิงคือสมองนะคือความฉลาดกำลังสอนอยู่ไปฮะโอเคอาจารย์จิมมี่พามาดูน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคดูน้ำไปด้วยใครแม่น้ำดอกด้นมันมาถึงมาทะเลมาสมุทรแอตแลนติกแม่น้ำนี้มันไปถึงมหาสมุทรแอตแลนติกทีนี้มันน้อยๆมันเล็กมันเป็นจุดเริ่มต้นของมันที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของมันมันวิ่งประมาณ400กิโลเมตรมาถึงแอตแลนติกเอาความยาวเหรออืมโอเคโอเคเราคุยเรื่องสมองเสร็จเรามาที่เรื่องของมหาสมุทรแอตแลนติกก่อนนะคะนี่คือความเซ็กซี่นะคะนี่คือความเซ็กซี่ของผู้หญิงนะคะคือสมองค่ะเซ็กซี่อยู่ที่สมองนะพิมพ์ไปเลยมีคนถามโอ้โหทำยังไงจะเซ็กซี่คะทำยังไงจะดูเซ็กซี่เอาตรงนี้ก่อนนะเอาตรงนี้ก่อนโอเคบางคนเพราะบางคนนี่พยายามแบบว่าพยายามหาวิธีว่าทำยังไงจะเซ็กซี่แต่จริงๆมันมาจากภายในนะคะความเซ็กซี่มันมาจากภายในเพราะฉะนั้นในพัฒนาเรื่องสมองความฉลาดนะคะฉลาดรอบรู้นี่คือเสน่ห์สุดยอดที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยอยากจะค้นหาอยากจะได้ตัวอยากจะรู้สึกภูมิใจที่ได้คุณส่งผมไปแล้วนะคะอ้าวใครมาตรงนี้นะคะแชร์ไปบอกเพื่อนก่อนนี่พามาเดินเที่ยวนะปางเคยเห็นแล้วค่ะสวยมากสอนตื่นเต้นตลอดเวลาขอบคุณมากนะคะใครแชร์พิมพ์แชร์ไปบอกเพื่อนหน่อยนะคะนะแชร์ไปบอกเพื่อนฝันเป็นจริงสุดยอดมากทุกคนสวัสดีทุกคนเลยครูไปเที่ยวเหรอจริงๆมันก็ไม่ได้แบบอยู่ไกลมากมันอยู่ใกล้ๆนะคะประมาณ1ชั่วโมงตรงนี้ก็สวยอยู่นะป๊ามันมีแดดโอเคไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องขอป๊าหาที่นั่งเพราะว่าอยากจะตั้งกล้องที่นี่ก็เพราะว่ามือสั่นเอาอีกนิดนึงก็ได้อันนี้ก็สวยทรงผมโอเคช่วยจัดทรงผมนะคะจัดทรงผมไปด้วยกันขอบคุณมากเลยที่เห็นความสวยนะคะเดี๋ยวพาดูวิวก่อนขอซ้ำน้ำมูกก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ยพาดูวิวตรงนี้ป้าพูดได้นะก็ถือเห็นได้เป็นโบสถ์เป็นโบสถ์อาจารย์จิมมี่บอกว่าโบสถ์ โบสถ์อันนี้คือโบสถ์สวยเปล่าพามาเที่ยวด้วยโอเคสวัสดีทุกคนผ้าพันคอสวยขอบคุณมากเลยนะคะคุณจิรนันท์หมอมิตามาลุงนี่จะ100แชร์เหรอยังไม่100แชร์ได้ยังไงได้ยังไงเราต้อง100แชร์เราต้อง300แชร์วันนี้พาเดินเที่ยว300แชร์เบาๆใช่เปล่าครูมาแล้วตรงนี้ก็โอเคนะป้าได้ข้อแรกไปแล้วนะคะครูบอกเลยว่าข้อนี้นะคะครูเคยทำคลิปแล้วเคยสอนทำไลฟ์เรื่องนี้เรื่องของการแต่งกายเรื่องของการแต่งกายดึงดูดคู่นะคะใครเรียนจริตมหาเสน่ห์รู้มีหลายคนที่ไปเรียนจริตมหาเสน่ห์แล้วความคิดเปลี่ยนเลยแล้วรู้เลยว่าทัศนคติของผู้หญิงที่มีเสน่ห์ที่ผู้ชายที่ไหนก็อยากได้และต้องการเนี่ยเป็นยังไงนะคะ
มันอยู่ในคอร์สนั้นมันในนั้นเนี่ยครูให้วิธีการแต่งกายแบบละเอียดมากเลยว่าเราเนี่ยแต่งแบบไหนเราถึงจะได้ผู้ชายที่เข้ามาเนี่ยเพื่ออยากจะได้รู้จักตัวตนเราจริงๆไม่ใช่อยากได้เนื้อหนังเราไม่ใช่อยากได้ร่างกายเราแล้วก็ไปผู้หญิงส่วนผู้หญิงฟังไว้นะมันสำคัญมากโอเคอ่ะป้าเดี๋ยวจะตั้งกล้องแล้วเพราะไม่ไหวแล้วฮะโอเคฟังครูแล้วชีวิตดีขึ้นสุดยอดมากขอบคุณทุกฟีดแบคเลยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเว้ยเดี๋ยวนะครูพูดเดี๋ยวครูไม่พูดเพราะว่ามีสุนัขมันกำลังเล่นอยู่อ่ะรถวิ่งไม่วุ่นวายใช่ไหมจริงๆมันเป็นภูเขานะคะ เรานี่อยู่ใน เราอยู่ในเมืองแล้วก็ เราขับรถมาประมาณ50นาทีประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็มานั่งโอ้โหนั่งตรงนี้ชัดไหมชัดสวยปะโอเคอ่ะเดี๋ยวครูจะสอนแล้วนะคะพาเดินเล่นก่อนพระเอกจัดกล้องอยู่ฮีโร่นะคะนี่ถ้าไม่ได้ป้านี่คงไม่ได้ไลฟ์นะถ้าไม่ได้ป้านี่คงไม่ได้นั่งไลฟ์แล้วนะป้าตอนนี้อากาศดีไหมอากาศดีมากเลยนี่โอ้โหนี่นั่งตรงนี้สวยมากเลยป้า มีโบสถ์อยู่ข้างหลังเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูขอจัดกล้องแป๊บนึงจัดกล้องแป๊บนึงอ่ะใครเข้ามาเรียกเพื่อนก่อนพาเที่ยวพาเที่ยวก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะคะพาเดินเที่ยวก็จะเป็นอย่างนี้แหละโอเคสวยมากสวยมากเลยนี่ได้วิวด้วยดูทุกคนเห็นป้าป้ายังไม่ได้ทำสีผมโชว์ไม่ได้โชว์นี่ทุกคนเห็นป้าหมดเลยนะเห็นซิกแพคด้วยเป็นเซเว่นแพคนะใครเห็นซิกแพคเห็นซิกแพคอย่าเพิ่งพูดมันเป็นซีเครตนะคะมันเป็นซีเครตใช่ไหมป้าเก็บข้างในเก็บไว้ข้างในร้อนร้อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูร้อนใช่ฮะจะเน่าแล้วแป๊บนึงนะคะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวมันจะหนาวอ่ะสวยมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยอ่ะเดี๋ยวสอนต่ออีก15แค่อีก15แชร์ครบ100แชร์โอเคขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกแชร์นะคะอันนี้คุณรู้ไหมว่าก็มีหลายคนถามนะคะมีหลายคนถามเรื่องการแต่งกายมีหลายคนถามเรื่องเคยมีคนเคยถามเรื่องเนี้ยเหมือนกันเรื่องเป็นคนชอบความเซ็กซี่อะไรก็ตามแต่เนี่ยจริงๆครูเคยพูดในคลิปหนึ่งในไลฟ์ที่ชื่อว่าทำไมไม่เจอคู่แท้สักทีทำไมไม่เจอรักแท้สักทีนะคะในคลิปเนี้ยในไลฟ์เนี้ยครูพูดถึงเรื่องการที่ผู้หญิงเนี่ยจะดึงดูดผู้ชายเนี่ยคือผู้ชายเนี่ยคิดเรื่องเซ็กส์จริงนะคะคิดเรื่องเซ็กส์ผู้ชายคิดเรื่องเซ็กส์เป็นอันดับต้นๆใช่แต่ฟังดีๆว่าการที่เราเนี่ยแต่ไม่ใช่ตลอดเวลานะไม่ใช่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเวลาผู้ชายเข้ามาหาผู้หญิงเนี่ยเขาจะคิดอยู่เรื่องเดียวนะคะคิดอยู่เรื่องเดียวคืออะไรเวลาผู้ชายเข้ามาหาเราคิดอยู่เรื่องเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ผู้ชายดีๆเราต้องเปลี่ยนโฟกัสเขาถ้าเราอยากได้ผู้ชายที่เข้ามาด้วยหัวใจจริง
อยากจะรู้จักตัวตนของเราจริงๆเราต้องเปลี่ยนโฟกัสเขาถ้าเราเน้นโชว์เนื้อหนังมากกว่าโชว์สมองเราจะได้คนที่เข้ามาแค่เอาเนื้อหนังเราเอาร่างกายเราเราจะดึงดูดคนที่มาเพื่อสิ่งนั้นโอเคแชร์แล้ว3แชร์สุดยอดมากขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกแชร์เยี่ยมคุณรินบอกว่าอากาศดีทางนี้ฝนตกหนักที่ประเทศไทยใช่ป่ะนี่เราอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเราอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสคุณเดบบี้บอกว่าทำไมพูดกับแฟนไม่เพราะเลยพูดกับแฟนไม่เพราะตรงไหนนะพูดกับแฟนไม่เพราะตรงไหนครูอยากจะบอกว่าคุณเพิ่งเข้ามาหรือเปล่าเพิ่งเข้ามาไหมถ้าเพิ่งเข้ามาดูครูก่อนนี่คือสไตล์การพูดของครูนะคะสไตล์การพูดสไตล์การสอนโอเคแล้วครูอยู่ในอารมณ์การสอนโอเคแล้วสามีเนี่ยไม่ใช่สามีนี่ไม่ใช่คนไทยจ๋าที่จะว่าค้าขาไม่ถึงขนาดนั้นโอเคแล้วมันมีไวเบรชั่นมากกว่านะคะมีไวเบรชั่นของความรักมีไวเบรชั่นของความอดอร์ความชอบมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามครูจะรู้ว่านี่คือความรักสุดๆแล้วนะคะอาจจะติดพูดเหมือนเพื่อนแต่ว่าคุณไม่ได้มาอยู่กับเรา24ชั่วโมงโอเคเพราะนั้นเราอยู่ด้วยกัน22ปีแล้วโอเคก็ขอบอกรักคุณนะคะ I love you ถ้าคุณรู้สึกดีขึ้นที่พูดแบบนี้ I love you โอเคเดี๋ยวครูจะให้อีกข้อหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของผู้หญิงเลยเป็นความเซ็กซี่เลยที่ผู้ชายแล้วก็สามีจะมองเห็นว่าคุณเนี่ยเซ็กซี่สุดๆนะมองเห็นว่าคุณเซ็กซี่สุดๆเลยตรงไหนรู้เปล่าอ่ะเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนเอาเรื่องสมองให้จบก่อนนะเรื่องสมองนี่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราพรีเซนต์ตัวเองผ่านเนื้อหนังอย่างเดียวพรีเซนต์ตัวเองผ่านการโชว์โป้โชว์เนื้อหนังอย่างเดียวเราจะดึงดูดคนที่เข้ามาเพราะเรื่องนั้นเราจะดึงดูดคนที่เข้ามาเพราะอยากจะได้ตัวเราอยากจะได้เซ็กซ์เท่านั้นเองโอเคเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องใส่ใจฉลาดเนี่ยมันไม่ใช่ฉลาดแบบว่าจะต้องเรียนจบปริญญาเอกไม่ใช่อย่างนั้นแต่แค่รอบรู้นะคะคุณเป็นคนที่รอบรู้เป็นคนที่อะไรที่สมควรรู้ก็ต้องรู้อะไรที่ต้องมีความฉลาดเรื่องอะไรที่ควรจะรู้ก็รู้นะคะไม่ใช่เป็นแบบทำตัวแกล้งโง่ไม่ใช่อย่างนั้นครูเคยทำคลิปเรื่องนี้ทำไลฟ์เรื่องนี้จำได้ไหมคะถ้าเราทำตัวแกล้งโง่เนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้ชายเนี่ยรักชอบเนี่ยนั่นเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะฉะนั้นฉลาดจงแสดงความฉลาดของคุณออกมานะคะโชว์ผลงานโชว์ศักยภาพนะคะโชว์ศักยภาพโชว์สมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีสมองไม่ใช่มีแต่เรื่องนั้นเพราะถ้าเกิดว่าเราโชว์แค่เรื่องนั้นเนี่ยคนเขาก็จะจำแบรนด์เราเขาจะจำภาพเราว่าเราเนี่ยมีแค่เรื่องนี้โอเคป่ะเยี่ยมมากสุดยอดคือครูจะบอกครูเคยบอกไปแล้วว่าความเซ็กซี่เนี่ยมันเป็นของแถมนะนิดๆหน่อยๆได้นะคะแต่ว่ามันมีความเซ็กซี่ที่เรียกว่าเซ็กซี่แบบมีคลาสเซ็กซี่แบบดูดีเซ็กซี่แบบไม่ได้แบบดูแบบไร้ราคาแต่เซ็กซี่แพงอ่ะมันก็มีนะคะอันนั้นก็ให้ครูเคยสอนไว้ในคอร์สจริตมหาเสน่ห์นั้นจะโชว์รูปภาพเลยนะคะโชว์รูปภาพเลยเป็นแบบไหนโอเคอืม
เอ้าไม่มีคนบอกว่าถ้าไม่มีเนื้อหนังจะปรับตัวอย่างไรบางทีสมองก็ไม่พอมีคุณมีของดีเขียนไปเลยค่ะเขียนไปเลยทุกคนฉันมีของดีฉันเป็นคนมีของดีคุณทุกคนมีของดีค่ะอย่าดูถูกตัวเองค่ะนะคะอย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกตัวเองคุณเก่งกว่าที่คุณคิดอีกคุณมีดีกว่าที่คุณคิดอีกเพราะบางทีเนี่ยครูจะจับผมบ่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งสระผมมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยบางคนเนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยจะรับเอาคำพูดของคนอื่นไงรับคำพูดของคนอื่นมาแล้วก็บอกว่ารับคำพูดคนอื่นมาแล้วก็คิดว่าเนี่ยบางทีเนี่ยถูกว่ามาตั้งแต่เด็กว่าเธอน่ะโง่นะบางคนไปถูกตีตรานะต้องใช้คำเนี้ยบางคนถูกตีตรามาตั้งแต่เล็กๆว่าเธอน่ะโง่ไปตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้ใหญ่เพื่อนพ่อแม่คนในครอบครัวบอกเธอเนี่ยโง่เธอเรียนไม่เก่งจริงๆคุณน่ะมีดีกว่าที่คิดคุณน่ะมีของดีค่ะคุณจำคำพูดครูไว้บางทีคุณแค่ยังไม่เชื่อตัวเองเพราะว่าไปเชื่อคำพูดคนอื่นที่ใส่ที่ตีตรามาให้คุณทั้งชีวิตโอเคป่ะน้องโฟสวัสดีค่ะเดี๋ยวครูซับน้ำมูกแป๊บนึงเอาความจริงมาฟังเข้าใจโอเคขอบคุณมากเนี่ยทุกคนที่อยู่เนี่ยคือเปิดพร้อมเปิดฟังระดับหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวให้อย่างหนึ่งนะคะให้อย่างหนึ่งถ้าคุณอยากเป็นคนที่เซ็กซี่นะคะอยากจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะอย่าเป็นคนที่จับผิดคนอื่นฟังดีๆอันนี้คือครูเห็นมาเยอะมากไม่น่ารักนะคะการที่เราเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ใครเรียนคอร์สจริตมหาเสน่ห์จำได้ตั้งแต่วันแรกครูสอนคุณเลยว่าคุณต้องเป็นคนที่มองเห็นสิ่งดีในตัวคนอื่นเสมอเพราะบางคนเนี่ยโหอยู่กับเรื่องลบๆมาทั้งชีวิตตัวเขาเองเนี่ยเขายังรักตัวเองไม่ได้แล้วพอเห็นคนอื่นเนี่ยก็รักไม่ได้เหมือนกันมันเห็นแต่ข้อผิดคนอื่นไปหมดเลยเข้าใจป่ะคนที่น่ารักนะคนที่ใครเห็นใครก็รักนะคือคนที่ไปที่ไหนเนี่ยจะเห็นแต่สิ่งดีไปหมดเลยแล้วเทรนตาตัวเองเห็นสิ่งดีในตัวคนอื่นหมดเลยว้าวสอนแพงมากสุดยอดมอมิตาน้ำตาไหลอีกแล้วคนนี้ตั้งใจเรียนมากนะคะพวกคุณทุกคนเนี่ยรู้ไหมว่าที่พวกคุณเนี่ยมาเจอครูทุกวันเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการวางตัวมันทำให้คุณเนี่ยได้ปรับทัศนคติวางตัวเองให้ดูดีขึ้นน่ารักมากขึ้นโอเคคนมีเสน่ห์ไม่ใช่อยู่ๆก็มีเสน่ห์นะคะมันมาจากภายในต่อให้คุณเนี่ยคือถ้าคุณเนี่ยคุณเขียนข้อนี้ไปเลยนะแล้วผู้ชายเนี่ยชอบมากเลยผู้ชายเนี่ยจะอย่างที่ครูเคยสอนนะครูจะพูดอีกผู้หญิงที่มองโลกในแง่บวกผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีนี่เป็นอะไรที่ว้าวผู้ชายติดผู้ชายรักผู้ชายหลงผู้ชายคือผู้ชายเป็นประเภทที่มีเหตุผลเยอะแล้วก็เครียดไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเขาเครียดแต่ถ้าเขาได้อยู่กับผู้หญิงที่ที่เห็นทุกอย่างเป็นเรื่องดีไปหมดเลยมองทุกอย่างในแง่บวกไปหมดเลยเขาจะรู้สึกอยากจะอยู่ใกล้อยากจะได้ยินอยากจะกลับมาได้ยินอยากจะกลับมาใช้เวลาอยู่กับผู้หญิงแบบนี้อีกนึกออกป่ะครูสอนให้เราฉลาดขึ้นเยี่ยมมากนะอันนี้คุณได้ไปเลยนะคะได้ไปเลยครูให้ข้อนี้นะคะคนมีเสน่ห์เนี่ยจะเทรนตาตัวเองให้เห็นสิ่งดีในตัวคนอื่นโอ้โห
ใครยังไม่เรียนจริตมหาเสน่ห์ไปเรียนนะคอร์สนี้ทำให้คนหลงรักคุณนะคะคอร์สนี้ทำให้คนหลงรักคุณมากๆคุณเคยได้ยินคนพูดว่าฉันเป็นคนพูดตรงจริงๆการพูดตรงเป็นเรื่องดีซื่อสัตย์กับใจตัวเองเป็นเรื่องดีแต่คำพูดนั้นมันยกคนอื่นขึ้นหรือมันกดคนอื่นลงคิดดีๆคิดดีๆคำพูดเนี่ยโหนในสอนในวาจามหาเสน่ห์ในจริตมหาเสน่ห์ไม่ใช่แค่ผู้ชายที่จะรักคุณนะคนทั้งโลกรักคุณเลยถ้าคุณเป็นคนที่คำพูดของคุณเนี่ยมันเป็นมันเปี่ยมไปด้วยความรักเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเปี่ยมไปด้วยความดีงามนะคะโอเคไม่ใช่จับผิดคนอื่นวิจารณ์คนอื่นตามหลักกฎแรงดึงดูดคุณใช้ไม่ใช้เขาก็ทำงานให้คุณอะกฎแรงดึงดูดคือกฎธรรมชาติอะเขาทำงานให้คุณเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงอะคุณจะบอกว่าวันนี้ไม่ได้ใช้กดแรงดึงดูดไม่ใช่คุณมันเหมือนกดแรงโน้มถ่วงคุณขึ้นชั้น3กระโดดลงชั้น3ก็ตกอยู่ดีใช่มั้ยเขาทํางานให้คุณตลอดเวลาจริงๆเนี่ยเราสร้างโลกของเราเองเวลาที่เราเจออะไรที่เราไม่ชอบครูสอนลูกศิษย์สอนเสมอเจออะไรที่ไม่ชอบอย่าไปตรงนั้นแต่มนุษย์ 97% ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะมนุษย์ 97% คืออะไรที่ไม่ชอบฉันจะไปแล้วสร้างใหม่อีกเอาแบบนั้นอีกค่ะเอาแบบนั้นอีกค่ะจักรวาลเอาแบบนั้นอีกแต่คนฉลาดเป็นอย่างนี้ค่ะอะไรไม่ชอบไม่ไปใกล้อะไรไม่ชอบไม่พูดถึงอะไรไม่ชอบไม่ให้พลังเพราะเขารู้ว่าเขากำลังสร้างชีวิตของเขาอยู่โอเควันนี้ได้สอนยาวคุณปรารถนาอายุ61ยังไม่มีคู่ใช่ไหมโอเคปรารถนาชื่อดีนะชื่อดีมากเพราะฉะนั้นจงปรารถนาก่อนนะอยากได้คู่แบบไหนปรารถนาให้ชัดเจนต้องชัดเจนนะคะต้องชัดเจนปรารถนาให้ชัดเจนแล้วพุ่งเป้าไปที่นั่นนะคะมีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับตัวเองให้ได้อย่าอยากมีคู่เพราะเราโดดเดี่ยวอย่าอยากมีคู่เพราะเหงาแต่จงมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองก่อนแล้วเราจะดึงดูดคนที่เป็นคนที่มีความสุขเต็ม 100% เข้ามาในชีวิตเราด้วยข้อผิดพลาดของคนส่วนใหญ่คืออยากมีคู่เพราะเหงาไม่ใช่คุณอยากมีคู่ปรารถนาจะมีคู่เพราะปรารถนาจะมีจริงๆแล้วก็ปรารถนาที่จะได้คนที่มีความสุขเหมือนเราเติมเต็มเหมือนเราเข้ามาในชีวิตเพื่อเพิ่มพลังความรักเพิ่มพูนความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะเป็นพลังทวีให้กันและกันโอเคอ้าวจะ200แชร์แล้วอ่ะช่วยกันแชร์นะพวกเราช่วยกันแชร์ไปขนาดโดนมาเยอะก็ยังมองโลกสวยอยู่ไม่คุณจะบอกให้นะคะคือบางทีคุณเอาตัวเองไปอยู่ผิดที่เฉยๆโอเคคุณไม่เคยสังเกตเหรอบางทีเนี่ยคุณอยู่กับคนที่ไม่ได้เห็นค่าคุณเลยอยู่ในกลุ่มที่ไม่เห็นค่าคุณเลยแต่พอคุณเนี่ยมาเจออีกคนนึงเฮ้ยมาอยู่ในที่ที่คนเนี่ยทำไมยกย่องเชิดชูคุณจังเลยมันแค่คุณเอาตัวเองอยู่ผิดที่เพราะฉะนั้นเลือกให้ตัวเองด้วยว่าจะเอาตัวเองไปอยู่ที่ไหนนะคะเอาตัวเองไปอยู่ที่ไหนเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่ให้พลังกับเราไม่ใช่ดูดพลังโอเคโอเคเดี๋ยวจะให้ข้อนี้1สมองข้อ1สมองข้อที่2นะคะเสน่ห์ของผู้หญิงที่ผู้ชายเห็นว่าเซ็กซี่ที่สุดเลยนะเซ็กซี่ที่1สมองไม่ใช่เนื้อหนังนะคะสมองไม่ใช่เนื้อหนังอ่ะจดใหม่ข้อ1สมองไม่ใช่เนื้อหนังโอเคคุณเบสบสวัสดีค่ะข้อที่2ศิรพัฒน์ฮีโร่ประเทศไทยมาแล้วข้อที่2
สน่ห์ที่ผู้ชายเห็นว่าเซ็กซี่มากๆเลยนะคะเซ็กซี่มากสมองไม่ใช่เนื้อหนังนะเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะเพื่อนจะได้แบบชัดเจนด้วยนะคะเพื่อนจะได้ชัดเจนด้วยข้อที่สองเนี่ยคือความยากความยากสิ่งเนี้ย เดี๋ยวขยายความคำนี้ขยายความคำนี้นะคะความยากหรือการที่เป็นของหายากนั่นเองนะคะเป็นของหายากเป็นทั้งความยากเป็นทั้งของหายากโอเคเป็นทั้งความยากเป็นทั้งของหายากของหายากคือมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบใครก็ได้จะถึงตัวคุณนี่สอนแพงจังเลยอ่ะใครเก็ตบ้างมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะถึงตัวคุณนี่คือความเซ็กซี่นะนี่คือความเซ็กซี่ของผู้หญิงนะโอเคปิดร้ายมั้งเนี่ยสอนแพงมากเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงที่เพื่อนบอกว่าสมองตัวเองไม่พอคุณมีดีกว่าที่คิดนะคะเขียนไปแล้วใช่ไหมฉันเป็นของดีคุณเขียนไปแล้วฉันเป็นของดีคุณเนี่ยมันเป็นเพราะจริงๆเนี่ยคุณมาเนี่ยเดี๋ยวขอย้อนหน่อยนะเพราะเดี๋ยว อยากให้เข้าใจตรงนี้บางคนคิดว่าตัวเองไม่มีสมองคุณมีของดีกว่าที่คุณคิดคุณเก่งกว่าที่คุณคิดเป็นเพราะเพียงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณไปรับการตีตราจากคนอื่นมาบอกคุณโง่คุณไม่เก่งคุณเรียนไม่เก่งอ่ะโรงเรียนก็ตัดสินว่าคุณไม่เก่งโน่นนั่นนี่จริงๆคุณเป็นอัจฉริยะคุณมีของดีนะคะแค่คุณโดนคำพูดคนอื่นโดนคนอื่นเนี่ยแปะป้ายให้คุณเฉยๆว่าคุณเนี่ยมันไม่เก่งจริงๆคุณมีของดีมากคุณบอกตัวเองแบบนี้ไปนะคะบอกตัวเองแบบนี้คุณเป็นคนที่มีของดีเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่อัจฉริยะโอเควันนี้เลิกดูถูกตัวเองได้แล้วเลิกดูถูกตัวเองดึงของดีออกมาโอเคสอนแพงมากคุณโรสมาแล้วฮีโร่ไทยแลนด์มาอีกแล้วนะคะแม่ปูจ๋าสวัสดีค่ะเก็ตสุดยอดเอาวันนี้พันแชร์แชร์ก่อนโอ้โหสอนแพงอ่ะจะไปที่ความแพงแล้ววิวก็แพงนะคะบทสวยมากวิวแพงมากเนี่ยใครชอบวิวแชร์มาแชร์เขาแชร์200แชร์เอาอีกพี่ซีเนตก็มาสวัสดีพี่ซีเนตสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วนะคะสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วสวัสดีทุกคนอาแชร์ไปวันนี้คงไม่มีโทรศัพท์แชร์นะคะ วันนี้ไม่มีโทรศัพท์แชร์เพราะว่าโทรศัพท์แบตหมดโอเคฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนมีของดีใช่แล้วแล้วทำไมเนี่ยเราเติบโตมาบางคนคิดว่าตัวเองไม่เก่งบางคนคิดว่าตัวเองไม่เก่งด้วยนะเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะโรงเรียนเพราะการเรียนการศึกษาที่มักจะให้เราเนี่ยไปแก้จุดอ่อนจนเด็กรู้สึกว่าตัวเองโง่ yes or yes คุณมีความสามารถพิเศษคุณมีของดีเพียงแค่โรงเรียนเนี่ยมีโรงเรียนระบบการสอนคือเธออ่อนเรื่องอะไรเธอต้องไปทำเรื่องนั้นเธอได้คะแนนน้อยเรื่องอะไรเธอต้องไปทำเรื่องนั้นจนเด็กรู้สึกตัวเองโง่แต่ไม่เคยบอกเนี่ยเธอคะแนนโดดเด่นวิชานี้นะเธอต้องเสริมวิชานี้อีกเก่งวิชานี้อีกจนความเก่งนั้นมันโดดเด่นออกมาแต่ไม่ใช่เราถูกเลี้ยงมาแบบที่ว่าไปแก้จุดอ่อนจนเด็กเข้าใจว่าตัวเองโง่จนวันเนี้ยบางคน40 50ปียังคิดว่าตัวเองโง่ไม่ใช่ค่ะถ้า
ามตัวเองวันนี้ถ้าอยากเจอว่าตัวเองเก่งเรื่องอะไรถามตัวเองคุณชอบอะไรคุณรักอะไรคุณเก่งอะไรถามตัวเองแล้วตอบตัวเองให้ได้นั่นแหละนั่นแหละคือความอัจฉริยะของคุณแล้วไปโฟกัสเรื่องนั้นไม่ใช่โฟกัสจุดอ่อนโอเคน้องโฟจะครบเฮ้ยอีก6แชร์เองเหรอจะครบ200เยี่ยมมากวันนี้สอนหาตัวเองอีกนะวันหลังจะมาสอนหาตัวเองแบบเต็มๆนะคะบางคนยังหาตัวเองไม่เจอเลยจริงๆเนี่ยการหาตัวเองเนี่ยมันเป็นกุญแจสำคัญนะคะในการเดินหน้าบางคนหลงทางยังไม่รู้เลยตัวเองเป็นใครมาทำเกิดมาในชาติในชีวิตนี้เพื่ออะไรยังหาไม่เจอเลยว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยอะไรคือตัวตนของฉันจริงๆฉันยังหาตัวเองไม่เจอเลยใครอยากได้เดี๋ยวครูจะมาสอนวันหลังนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณรู้คุณหาตัวเองเจอคุณรู้คำว่าหาตัวเองเจอคุณจะไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยเกิดอะไรขึ้นมีเสียงอะไรมาไม่สนเพราะคุณรู้ว่านี่คุณกำลังทำสิ่งที่ใช่และถูกต้องแล้วมันตรงกับใจที่สุดนี่คุณจะไม่เขวไม่เขวเลยใครพูดอะไรมาไม่เขวเพราะฉันรู้แล้วว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรรู้แล้วว่าเกิดมาเพื่อทำอะไรรู้แล้วเกิดมาชีวิตนี้เพื่อใครรู้แล้วเกิดมาฉันเป็นใครบนโลกใบนี้ฉันรู้แล้วโอเคคุณปาติมาสวัสดีค่ะเบลเยียมชอบค่ะฟังการสอนเพลินดีค่ะเยี่ยมเลยทุกคนครูอยากจะบอกทุกคนว่าแบตเตอรี่ครูมันก็เป็นไรก็ไม่รู้นะคะครูก็เสียบมาตั้งนานนะมันก็ไม่เข้านะคะตั้งแต่ก่อนไลฟ์เนี่ยนะก็บอกไว้ล่วงหน้าก่อนวันนี้อาจจะสอนเร็วนะคะไม่เป็นไรครูรับได้รับได้รับมือได้203แชร์แล้วสุดยอดโปรตุเกสก็มาสวัสดีค่ะโอเคโอเคดีใจในยุโรปเลยเอาไปอีกคนละแชร์สุดยอดทุกคนข้อที่1นั่นสิไปครับสุนัขตัวใหญ่มากวิ่งมาหาครูเนี่ยครูก็นั่งนิ่งเลยเซ็กซี่ที่สมองไม่ใช่เนื้อหนังนะใครอยากจะทำตัวให้เป็นคนที่มีความเซ็กซี่มีจริตมหาเสน่ห์ไปลงคอร์สจริตมหาเสน่ห์นะคะครูบอกไว้เพราะว่าคอร์สนี้พรีเมียมเลยเป็นคอร์สพรีเมียมแบบสุดยอดมากนะคะข้อที่2คือความยากความหายากสังเกตนะคะในชีวิตคู่ที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยเมื่อวานครูสอนเรื่องนี้ชีวิตคู่ที่บางคนเข้าไปแต่งงานไปปุ๊บเนี่ย อย่างที่ครูพูดเมื่อวานตัวเองก็นอนกอดลูกสามีก็ออกไปหาคนอื่นแล้วมันเกิดอย่างนี้วัฒนธรรมไหนในวัฒนธรรมไหนที่สอนให้ผู้หญิงอยู่ต่ำกว่าผู้ชายด้อยกว่าผู้ชายมันจะเกิดสิ่งนี้ตามมาเสมอนั่นคือผู้ชายจะมองจะไม่จะเสียความเคารพให้กับผู้หญิงที่ดูด้อยกว่าผู้ชายจะเสียความเคารพให้ผู้หญิงคนนั้นทันทีเพราะเราจะไม่รู้สึกอยากเมคเลิฟไม่รู้สึกโรแมนติกกับคนที่เราดูถูกใครจำได้ที่ครูสอนโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อในสังคมในวัฒนธรรมไหนที่สอนให้ผู้หญิงอยู่ต่ำกว่าผู้ชายมันจะเกิดอารมณ์นี้สำหรับผู้ชายคือเสียความเคารพให้ผู้หญิงก็จะดูถูกเสร็จแล้วก็จะออกไปหาข้างนอกที่มันท้าทายกว่าที่มันน่าลุ้นกว่าไม่ใช่ของตายที่เขาเห็นอยู่โอเคเพราะฉะนั้นในข้อนี้มันถ้าใครฟังไลฟ์ครูก่อนหน้านี้นะคะคืออย่าคิดว่าตัวเองอยู่ต่ำกว่าผู้ชายอันนี้มันสำคัญมากมันเสริมความเซ็กซี่ของคุณด้วยนะคะเพราะถ้า
ถ้าเกิดว่าครูทำท่าว่าต่ำกว่าสามีด้อยกว่าสามีสามีจะดูถูกครูมากค่ะสามีจะเสียความเคารพให้ครูมากค่ะใครเข้าใจพิมพ์ yes มาหน่อยนึกภาพดีๆนะคะนึกภาพดีๆคู่ต้องเท่ากันสามีภรรยาต้องเท่าเทียมกันไม่มีช้างเท่าหน้าไม่มีช้างเท่าหลังถ้าครูทำตัวด้อยกับสามีแบบนั้นแบบที่คุณอาจจะเห็นภาพมาก่อนว่าทำไมครูไม่ใช่เป็นแบบนั้นเลยอ่ะสามีจะดูถูกทันทีแล้วก็ครูไม่ได้แสดงตัวเหนือเขาด้วยนะคะเพราะถ้าทำตัวเหนือเขาเมื่อไหร่นั่นชีวิตความสัมพันธ์ก็จะแย่เหมือนกันจะไม่ถึง22ปีแล้ว22ปีไม่ใช่22ปีแบบแห้งๆแต่นี่22ปีแบบยิ่งอยู่ก็ยิ่งรักเห็นภาพไหมคะเห็นภาพป่ะนี่สอนแพงมากเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวคุณเป็นคนที่มีของดีคุณเป็นคนที่มีของดีคุณเป็นคนที่มีความฉลาดมีสมองมีศักยภาพให้โชว์ตรงนั้นมากกว่านะคะไม่ใช่เนื้อหนังแต่โชว์สมองโอเคอันนี้ดีมากเลยคุณจรัสศรีเขียนว่าฟังครูแล้วกล้าคิดนอกกรอบต้นแบบแห่งมหาเสน่ห์ยิ่งฟังยิ่งทำให้เราฉลาดโอ้โหสุดยอดนี่คือการเปลี่ยนโลกครั้งใหญ่เลยนะเปลี่ยนประเทศครั้งใหญ่เลยรู้เปล่าต้องใช้ความกล้าพอสมควรนะคะที่จะพูดสิ่งนี้ครูถึงบอกว่ามาช่วยครูหน่อยมาช่วยเป็นแสงสว่างหน่อยเนี่ยยิ่งตอนนี้ครูกำลังวันนั้นประกาศไปว่าประกาศแบบไม่เป็นทางการคอร์สสอนคุณเป็นโค้ชแห่งความรักมันถึงเวลานะที่คุณจะต้องดึงของดีของตัวเองออกมาเป็นคุณค่าให้กับคนอื่นยังมีคนอีกมากมายที่เข้าใจแล้วเชื่อเรื่องความรักแบบผิดๆเชื่อเรื่องชีวิตคู่แบบผิดๆแล้วชีวิตเขาผิดไปทั้งชีวิตเพราะคำแนะนำที่แย่ๆคำแนะนำที่ผิดๆโอเคเยี่ยมมากยิ่งฟังยิ่งแข็งแกร่งสุดยอดเลยในใครกล้าที่จะพูดความจริงนี้แบบครูบ้างเราต้องออกมาเราพวกคุณตื่นรู้เนี่ยออกมาเป็นแสงสว่างนะคะออกมาคือสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดเห็นของครูไม่ใช่ความคิดเห็นของใครแต่มันเป็นกฎสัจธรรมเป็นความจริงของชีวิตที่ทุกคนฟังปุ๊บเฮ้ยทำไมมีพลังอ่ะฟังแล้วทำไมตัวเบาฟังแล้วทำไมร้องอ๋อเฮ้ยนี่เป็นสิ่งที่ฉันสงสัยมานานแล้วแต่ยังไม่มีใครมาบอกฉัน yes or yes คุณจะบอกนะว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจะยึดหลักอะไรเนี่ยให้ยึดหลักที่มันเป็นหลักการที่มันเป็นหลักสัจธรรมเป็นกฎธรรมชาติกฎแห่งชีวิตอย่าไปยึดความคิดเห็นของใครมาพูดอย่าไปยึดความคิดเห็นของใครมาใช้ชีวิตเพราะความคิดเห็นคนมันเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือกฎค่ะกฎธรรมชาติมันไม่เคยเปลี่ยนว้าวสังเกตดีๆครูไม่เคยสอนว่าครูคิดว่านี่เป็นความเห็นของครูนะครูไม่ได้เอาความเห็นส่วนตัวมาสอนแต่เอากฎที่มันใช้กับตัวเองแล้วประสบความสำเร็จได้ผลลัพธ์ตรงหน้าให้ทุกคนเห็นทุกวันอยู่แล้วนะคะ
แล้วยิ่งสอนยิ่งอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีโอเคยิ่งฟังยิ่งหลงรักตัวเองฉันคือเพชรยอดเยี่ยมเลยสุดยอดออกมาเป็นแสงสว่างใช่จริงไหมจริงน้องโฟลงคอร์สแล้วเหรอว้าวโฟจะเป็นคอร์สแห่งความรักเหรอคะปรบมือค่ะคอร์สนี้ชื่อว่า Love Superstar Coach ช่วยกันเขียนไม่ใช่ Love Coach ธรรมดานะคะ Love Superstar Coach สอนคุณเป็นโค้ชแห่งความรักที่ขายดีและมีชื่อเสียงค่ะที่สำคัญคอร์สนี้นะคะครูตั้งใจจะให้บทเรียนที่มันเป็นบทเรียนที่ตรงที่สุดถูกต้องที่สุดที่คนที่จะออกมาเป็นตัวอย่างออกมาให้ความรู้กับคนเนี่ยต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องโอเคให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะข้อมูลผิดๆมีเยอะมากอันนี้เป็นสิ่งที่บันดาลใจครูมากเลยตั้งแต่ครูเคยโคชชิ่งกับอาจารย์บัณฑิตอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์บอกเนี่ยน้องคำแนะนำแย่ๆมันมีเยอะมากน้องไปดูหนังสือเล่มนี้นะไปดูอันนี้นะไปดูเรื่องนี้นะไปดูบทนี้นะเพราะคนที่เอาอะไรมาสอนไม่รู้เต็มไปหมดแล้วคนก็เชื่อแล้วคนก็ทำแล้วเขาก็ทำผิดไปเนี่ยเยอะมากเลยชีวิตคู่พังไปเยอะมากเลยเพราะคำแนะนำผิดๆครูฟังอย่างนั้นครูก็เออว่ะไม่ได้เราต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่ครูบอกโอเคครูมาสอนเนี่ยมันมีคนบางคนที่ตื่นแล้วได้พลังแล้วแล้วมันธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยพอมันได้เนี่ยมันอยากจะส่งต่อค่ะนี่คือธรรมชาติค่ะไม่งั้นเราจะรู้สึกเราไม่ก้าวหน้าพอเราตื่นแล้วเนี่ยคนอื่นต้องตื่นด้วย yes or yes ฟังแล้วมีพลังทำไมฟังแล้วมีพลังรู้ไหมเพราะนั่นคือ the truth นั่นคือความจริงโอเคเพราะนั้นสิ่งที่ครูจะสอนใน Love Superstar Coach สอนคุณให้เป็นโค้ชแห่งความรักที่ผ่านคอร์สนี้บรรลุคอร์สนี้การันตีว่าถูกต้องข้อมูลถูกต้องข้อมูลเชื่อถือได้ข้อมูลเป็นความจริงข้อมูลมาจากพื้นฐานความรักทั้งสิ้นมาจากพื้นฐานของความจริงทั้งสิ้นโอเคแล้วครูจะให้ดูด้วยว่าข้อมูลแบบไหนที่ไม่ใช่จะเผยในคอร์สนะคะจะเผยในคอร์สข้อมูลผิดๆความเชื่อผิดๆที่มีคนสอนผิดครูจะเอามาให้ดูในคอร์สไม่เปิดเผยสาธารณะเห็นแล้วรู้เลยว่าสอนผิดนี่คือสิ่งที่ครูยอมไม่ได้ค่ะโอเคแชร์ค่ะคำแนะนำมีเยอะแต่คำแนะนำแย่ๆผิดๆมีเยอะนี่เป็นเรื่องที่ต้องระวังเพราะนั้นนี่เท่ากับสร้างสถาบันโค้ชแห่งความรักเลยนะคะคอร์สเนี้ยนะคะวันนั้นประกาศยังไม่เป็นทางการนะคะ 6,900 บาทจริงคอร์สเนี้ยนะคะครูก็มา เรียบเรียงแล้วว่าจะมีอะไรในคอร์สบ้างเนี่ยนะคะคอร์สเนี้ยประเมินมูลค่าณวันนี้นะคะ 19,900 บาท 19,900 แบบออนไลน์นะคะแบบออนไลน์ณตอนนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะลงคอร์สออนไลน์เรียนเป็นโค้ชแห่งความรักตัวจริงที่สอนด้วยความจริงสอนด้วยหลักที่มันเป็นหลักยึดที่ใช่จริงๆให้คนเขาตื่นจริงๆให้คนเขาเปลี่ยนชีวิตจริงๆวันนี้ครูให้ราคาพิเศษราคาพิเศษซึ่งจะอยู่แค่วันนี้นะคะ7,900 บาทค่ะ 7,900 บาทราคาจะปรับขึ้นตามลำดับนะคะราคาจะปรับขึ้นตามลำดับวันนี้ใครอยากจะลงเรียนออนไลน์นะคะ 7,900 จากราคาเต็ม 19,900 บาทมีอีกแบบสำหรับคนที่อยากจะเป็น VIP Coaching Video Call
นะคะวิดีโอคอลให้ครูโค้ชให้แบบส่วนตัวนะคะพิเศษนะคะพิเศษราคาปกติเนี่ย 69,000 บาทใครอยากจะได้แบบ VIP นะคะแบบ VIP coaching VIP ในการที่ครูเนี่ยจะตามตรวจตามเช็คนะคะตลอด2เดือนนะคะ 49,000 บาทใครอยากจะ private coaching ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ superstar online coach หรือว่าเรื่องของการปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักนะคะสามารถติดต่อ private coaching ได้อันนี้ครูประกาศแล้วใครที่อยู่ฝรั่งเศสใครที่อยู่ในยุโรปนะคะอยากจะมาเจอตัวครูซึ่งตั้งแต่โควิดครูไม่ได้ประกาศยังไม่ได้ประกาศสัมมนาหรือโคชชิ่งแบบเจอตัวนะคะสำหรับใครที่อยากจะเดินทางมาที่อยู่ในฝรั่งเศสที่อยู่ในยุโรปนะคะมาโคชชิ่งกับครูนะคะยินดีต้อนรับนะคะมาแบบเจอตัวในราคา 49,000 บาทเช่นเดียวกันโอเคและพิเศษใครที่เข้ามาเรียนออนไลน์นะคะ 7,900 บาทในวันนี้นะคะทุกคนที่ลงตั้งแต่วันที่ครูยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการ 6,900 กับวันนี้ที่ลงนะคะคนที่ลงคนแรกๆนะคนที่ลงคนแรกๆราคานี้คุณได้สิทธิพิเศษนะคะคุณได้สิทธิพิเศษครูเช็คทุกคนให้เลยแต่นับเฉพาะของไม่เป็นทางการกับของวันนี้นะคะคนละ1คลิปคนละ1คลิปโอเคคนละ1คลิปนี่ให้พิเศษสุดๆหมอวิชิตาเขาลงเหรอเฮ้ย สุดยอดสุดยอดมากหมอวิชิตาคือโค้ชแห่งความรักใช่แล้วเหมาะสมคู่ควรที่สุดมีวันเกิดด้วยมีวันเกิดเพื่อนโอเคขอให้วันนี้เป็นวันที่จุดเริ่มต้นของความรักที่ยอดเยี่ยมนะคะขอให้มีความสุขเยอะๆนะคะเป็นที่รักเป็นความรักของผู้คนเป็นความสุขของผู้คนนะคะแล้วก็ให้ไปเป็นแสงสว่างดวงใหญ่ขออวยพรนะคะขออวยพรโอเคเมื่อกี้สอนถึงเรื่องความยากแล้วก็เรื่องผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ต่ำกว่าใช่ไหมผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ต่ำผู้หญิงเนี่ยอยู่ต่ำกว่าผู้ชายก็จะเกิดการดูถูกอันนี้สำคัญมากมันจะไม่เซ็กซี่นะคะผู้หญิงที่เซ็กซี่ในสายตาผู้ชายคือผู้หญิงที่ใครจำได้ผู้หญิงที่ผู้ชายเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ง่ายๆนะคะเขาไม่ได้ง่ายๆเขาต้องลุ้นถึงจะได้ใช้ได้กับคู่ใช้ได้กับความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ของครูนะคะมันต้องใช้สูตรนี้เช่นเดียวกันต่อให้แต่งงานกัน22ปีแล้วก็ต้องใช้สูตรนี้คือเราไม่ใช่ของตายแล้วเราไม่ใช่ง่ายแล้วเราก็ไม่ใช่ด้อยกว่าฟังดีๆนะไม่งั้นสามีดูถูกไม่งั้นเกิดการดูถูกถ้าเราทำตัวด้อยทำตัวโง่เขาดูถูกเราเขาจะเสียความเคารพให้กับเราอะค่ะโอเคจะครบ300แชร์แล้วได้มันตอนแรกจะพาเที่ยวได้มานั่งสอนเห็นไหมโรสลงรูปก่อนครูยังไม่ได้ตั้งชื่อคอร์สเอาจริงเหรอคุณโรสก็ลงเหรอโอ้โหฮีโร่ไทยแลนด์คู่ควรมากคู่ควรมากๆเลยน้องโฟถ้าพูดว่าเราทำตามคำสั่งเขาแล้วเขาจะไม่ให้เราทำอะไรเลยเราบอกชีวิตคู่เราจึงมีกันไปด้วยกันถูกไหมคะถ้าพูดเขาว่าเราทำตามคำสั่งเขาแล้วเขาไม่ให้เราทำอะไรเลยแต่เราบอกชีวิตคู่เราจะจูงมือไปด้วยกันเขาไม่ให้ทำอะไรเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณไม่ได้ทำงานแล้วสามีไม่ให้ทำงานอย่างนี้หรือเปล่าในต่อให้ชีวิตคู่เนี่ยมันมีคนหนึ่งไม่ทำงานแล้วคนหนึ่งทำงานมันก็ต้องเท่ากันคนที่ไม่ได้ทำงานก็อย่าไปเห็นค่าตัวเองด้อยกว่าคุณก็มีค่าเหมือนกันต่อให้คุณไม่ได้ทำงาน yes or yes เข้าใจป่ะคะถึงแม้คุณเนี่ยจะไม่ได้ทำงานคุณก็มีค่าเท่ากันกับสามีคุณ
ท่ากันโอเคอ่ะวันนี้ก็เสน่ห์หญิงจริงๆเนี่ยสิ่งที่ครูบอก1เซ็กซี่เซ็กซี่ที่สมองไม่ใช่เนื้อหนังนะคะเซ็กซี่ที่สมองไม่ใช่เนื้อหนังเพราะถ้าเราพรีเซนต์แค่ตรงนั้นมันง่ายที่เขาเนี่ยคือเขาเนี่ยจะไม่ได้มาโฟกัสตัวตนของคุณไม่ได้มาโฟกัสความดีงามของคุณไม่ได้มาโฟกัสที่คุณภาพของคุณแต่เขาจะโฟกัสแค่ได้ตัวคุณเท่านั้นเองนะมันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สร้างความแบบอยากจะให้ผู้ชายอยากจะไขว่คว้ามันหมดความเซ็กซี่แล้วนึกออกป่ะเพราะนั้นเซ็กซี่อยู่ภายในโอเคใครจดก็จดแบบเร็วๆเลยนะคะวันนี้ทุกวันนี้พยายามปรับตัวมีจุดยืนของตัวเองตามแฟนตลอดเมื่อก่อนเยี่ยมเยี่ยมมากโอเควันนี้ก็ครูสอนเร็วแล้วก็จะไปเร็วนะคะสอนเร็วไปเร็วจริงๆจะพามาเที่ยวเดี๋ยวเที่ยวอีกไหมเที่ยวอีกป้าไปไหนมาครูขาน้องโฟจะลงบันไดแต่อารมณ์ค่าครอสเท่าไหร่จริงเหรอน้องโฟจะลงบันไดแต่อารมณ์บันไดแต่อารมณ์คอสมันมี2ภาคนะคะบันไดแต่อารมณ์เป็นคอสที่สอนคุณเนี่ยปรับระดับอารมณ์นะสำหรับใครที่จิตตกถึงขนาดซึมเศร้าแล้วอยู่ในอารมณ์ลบบ่อยๆนะคะคอร์สนี้ช่วยให้คุณเนี่ยสอนคุณให้ไต่อารมณ์ทีละระดับทีละระดับเพราะคนเนี่ยบางทีไปฟังบอกโอเคคุณต้องแฮปปี้นะบางทีครูสอนคุณเนี่ยคุณต้องแฮปปี้นะบางทีแฮปปี้ไม่ออกแต่ถ้าคุณรู้ว่าอารมณ์ที่อับราฮัมฮิกสอนเนี่ยจำแนกมา22อารมณ์เนี่ยเราจะค่อยๆปรับทีละระดับทีละระดับได้ไงเราถึงจะประสบความสำเร็จคอร์สนี้นะคะน้องโฟถามมาราคา2ภาคนะคะ2ภาคนี่ราคาเต็มเนี่ย 16,900 นะคะ 16,900 ราคาพิเศษปกติแล้วอยู่ที่ 13,900 โอเคใครอยากลงนะคะให้โฟให้ราคาโฟเลย 12,900 นะคะ 12,900 2ภาคนะคะสุดยอดบันไดแต่อารมณ์ไปลงเลยนะคะใครอยากใครที่แบบทุกตลอดทุกบ่อยๆส่วนใครที่มีข่าวดีสำหรับคนที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนน้ำหอมแซสซี่พารีสโอ้โหเนี่ยให้ตัวแทนส่งให้นะส่วนลดเนี่ยแบบเป็นความลับมากเลยไม่เผยสาธารณะนะคะใครที่มาเป็นตัวแทนแซสซี่พารีสเดือนนี้เดือนสุดท้ายนะคะโปรโมชั่นคอสส่วนลดสุดยอดโอเคอันนี้ก็พิเศษสำหรับคนที่แบบกำลังคิดว่าตัวเองจะเข้ามาเป็นตัวแทนน้ำหอมแซสซี่พาริสเดี๋ยวถามสอบถามตัวแทนที่นี่เดี๋ยวเขาส่งให้นะคะบทสวยมากใช่ไหมโอเคโดนใจถึงสวงสังคมความรักที่เป็นจริงยอดเยี่ยมคุณเบสบสรุปยอดเยี่ยมเยี่ยมเลยราคาที่ช็อป 13,900 นะคะถ้าได้จากไลฟ์นี้แคปหน้าจอไปบอกทีมงานนะคะ 12,900 2ภาคนะดีมากคอร์สนี้เป็นคอร์สแบบว่าเป็นคอร์สที่เป็นคอร์สพรีเมียมอีกคอร์สนึงนะคะที่ครูสร้างมาแล้วก็เปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์หลายคนเลยมีคนนึงชื่อพี่ดาวนะคะพี่ดาวนี่เคยทุกข์มาแบบกับสามีเนี่ยเป็น10ปีนะคะแล้วเกิดจากคอร์สเนี้ยแล้วพี่ดาวยังพูดถึงคอร์สนี้อยู่เลยนะคะก็ใครที่จิตตกบ่อยๆออกจากอาการซึมเศร้าไม่ได้นะคุณน่ะต้องเห็นพลังตัวเองว่าเราจะใช้อำนาจที่เรามีเนี่ยปรับอารมณ์ของเราขึ้นมาได้ยังไงไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งสิ้นพึ่งตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณจะได้เห็นในคอร์สบันไดไต่อารมณ์ นี่คืออำนาจของคุณค่ะ ไม่เจอที่หน้าเพจไม่เจอคอร์สที่หน้าเพจอ๋อบางทีเดี๋ยวนี้ Facebook เนี่ยมันปรับอะไรไม่รู้บางคำเนี่ยบางคำFacebook ก็เหมือนปิดคอร์สอ่ะแบบว่ามันบางคำอาจจะไม่ผ่านอะไรแบบนี้นะคะก็ถามทีมงานได้นะคะหลายคอร์สเลยที่ไม่ได้ปรากฏอยู่หน้าช็อปนะคะเพราะว่า Facebook เขามีระบบที่เขาจับคำอ่ะมันมีบางคำพอบางคำไม่ผ่านเขาก็เลยไม่ได้ให้เอาขึ้นนะคะแก้แล้วแก้อีกก็ไม่รู้ว่าคำไหน คุณแม่กซิลิบาเต้กบงชูกสวัสดีค่ะโอเคได้กี่ข้อจดไปแล้วได้กี่ข้อคะหมอวิชิตาอยู่นี่จดให้เพื่อนได้กี่ข้อเอ่ยอ่ะเดี๋ยววันนี้
เอาเท่านี้นะคะครูจะฝากถึงสาวๆที่รอน้ำหอมนะคะสาวๆที่รอดูน้ำหอมเนี่ยวันนี้จะฉีดน้ำหอมให้ดูอย่างเต็มๆเลยนะคะฉีดน้ำหอมแซสซี่ปารีสจริงๆต้องการจะพาเดินเล่นแต่ครูไม่มีไม้เซลฟี่เดินได้สักพักก็เมื่อยมือละนะคะให้ดูแบบบรรยากาศรอบๆแบบนี้แล้วกันนะคะบรรยากาศรอบๆแบบนี้ดูแบบนี้นะคะกับไม้ขาตั้งเห็นไหมป้า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 ชิบะอาวกเลยปากฟ้าสิตเปลวิวิสิตเปลจุมาโดนเดวังกำซาชิตวงปาลดูแต่ครูอ่ะฮีโร่ครูพูดภาษาฝรั่งเศสกับสามีเนี่ยพูดเพราะนะมีคนทักว่าพูดไม่เพราะกับป้าภาษาไทยนะป้ารู้สึกเหรอไม่เห็นรู้สึกเนาะอืมว่าเรารักกันนะเขาไม่ได้เรียนคอร์สจริตมหาเสน่ห์ถ้าเขาเรียนคอร์สจริตมหาเสน่ห์เขาก็ไม่พูดอย่างนี้หรอกส้มเป็นส้มเป็นมาแล้วคิดถึงส้มเป็นโอ้ลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จนะคะในการใช้เสน่ห์ดึงดูดคู่นะคะไม่ใช่ใช้เสน่ห์ดึงดูดคู่ใช้เสน่ห์เนี่ยทำให้ผู้ชายรักผู้ชายหลงสุดยอดมากจริตมหาเสน่ห์อย่าลืมนะคะข้อนี้สุดยอดพรีเมียมถ้าคุณอยากเป็นที่รักครูแนะนำว่าคอร์สนี้ตั้งเป้าเลยยังไงก็ต้องไปเรียนสุดยอดนะคะอ้าวน้ำหอมแซสซี่ปารีสมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะฉีดให้ดูสำหรับแฟนๆที่มีความต้องการอยากจะเห็นกลิ่นเนี้ยนะคะกลิ่นที่รอคอยมานานครูจะบอกเลยว่าสำหรับคนที่อยากจะได้อยากจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองน้ำหอมเนี่ยคุณมันไม่ใช่แค่ชื่อนะคะแต่มันมีคุณสมบัติที่สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยแท้จริงนั่นคือเป็นน้ำหอมมหาเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามน้ำหอมมหาเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามผู้ชายผ่านการคัดเลือกผ่านการเลือกนะคะก่อนที่จะมาเป็นน้ำหอมขวดนี้ให้ผู้ชายเนี่ยฝรั่งเลือกทุกคนมันแปลกมากที่ผู้ชายชี้กลิ่นนี้ทุกคนก่อนที่จะมาเป็นขวดนี้นะคะชี้กลิ่นนี้โดยที่ยังไม่ได้เป็นน้ำหอมแซสซี่ปารีสแต่เราได้ให้เทสกับผู้ชายกับเพื่อนฝรั่งกับผู้ชายหลายคนเลยในฝรั่งเศสกลิ่นนี้เขาบอกมันมีความเซนชัลมันมีความเซ็กซี่มันทำให้ผู้ชายรู้สึกแบบเป็นผู้ชายนะคะอยากจะคือมองเห็นผู้หญิงเนี่ยคือเขารู้สึกแข็งแรงเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมาดูแลมันให้ความรู้สึกนั้นนะให้ผู้หญิงรู้สึกอ่อนโยนด้วยเพราะผู้หญิงได้กลิ่นเองก็รู้สึกฟีลแบบรู้สึกดีอะนะคะเซ็กซี่กับตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่เสริมความเซ็กซี่ให้กับผู้หญิงนะคะอันเดี๋ยวครูฉีดให้ดูนะคะฉีดให้ดูละอองมันนะฉีดผ่อนคลายก่อนไปนะคะกลิ่นหรูมากนะคะมันเป็นกลิ่นที่หรูมากๆเนี่ยพอสอนเสร็จเนี่ยพอครูมาฉีดให้พวกคุณดูมันก็ผ่อนคลายนะคะมันช่วยเปลี่ยนอารมณ์ครูทันทีเลยดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะเมื่อกี้สอนพวกคุณเนี่ยพ่อแกร่งแกร่งแกร่งใช่ไหมพอฉีดเป็นผู้หญิงเลยมันเป็นผู้หญิงมันมีความรู้สึกเป็นผู้หญิงเลยเนี่ยใช่ไหมคุณวิก็มาโอ้โหประเทศไทยเนี่ยใช่แล้วมีคุณวิด้วยนะคะคุณวิเนี่ยอยู่ที่เป็นฮีโร่ประเทศไทยนะคะใครที่อยากจะได้น้ำหอมมหาเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะมีเพื่อนที่นี่เขียนมาเนี่ยเป็นตัวแทนทั้งนั้นเลยนะคะมีคุณวิมียานิสาแล้วก็มีศิรพัฒน์มีคุณโรสมีคุณนกหอมมากเลย
นะคะนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้เรารู้สึกอ่อนโยนขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยได้น้ำหอมกันไปทั่วหน้าแล้วส่วนคนที่ประเทศไทยที่ไม่ได้นะคะยังมีคุณวิที่ยังมีน้ำหอมอยู่นะคะแล้วก็มีคุณศิรพัฒน์ด้วยที่ยังมีน้ำหอมอยู่ส่วนคุณโรสกับคุณนกเนี่ยรู้สึกจะประกาศรอบ2แล้วนะคะเพราะว่าน้ำหอมไปเนี่ยมีเพื่อนๆเนี่ยได้กันไปแบบเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นน้ำหอมเนี่ยครูบอกเลยว่าระดับของการได้กลิ่นนะคะมันมี3ระดับมันจะไม่เหมือนกันฉีดครั้งแรกคุณอาจจะแปลกใจนะคะอาจจะแปลกใจแต่ให้รู้สึกก่อนนะคะรู้สึกก่อนเนี่ยครูฉีดอีกครั้งแรกเลยเนี่ยมันเป็นกลิ่นสไปซ์มาก่อนนะคะสไปซ์กับพิสตาชิโอมันมีความแปลกอะไรบางอย่างนะคะแปลกแต่สักพักกลิ่นเปลี่ยนค่ะมันมหัศจรรย์มากสูตรแบบนี้เลยนะคะเป็นความรู้สึกนี้ผู้ชายทุกคนเนี่ยที่ได้ฟีดแบคมาเนี่ยมีเพื่อนมาบอกใช่ไหมว่าผู้ชายทักมาใช่ไหมผู้ชายทักผู้ชายถามเป็นแบบนี้เลยหอมมาถึงนอกจอเลยค่ะใช่แล้วเมื่อคืนก่อนครูฉีดอยู่ๆก็นึกถึงเหมือนเราได้ไปวิ่งในทุ่งดอกไม้ที่ภาคใต้ฝรั่งเศสเพราะเห็นแดดมาไงช่วงนี้ฝรั่งเศสมีแดดรู้สึกครูไปวิ่งที่ภาคใต้ของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็รู้สึกมันมีทุ่งดอกไม้มันมีเราไปดูว่าเราจะเอาดอกอะไรเพื่อที่จะมาสกัดเป็นน้ำหอมมันเป็นความรู้สึกเราวิ่งเล่นเป็นอยู่ในทุ่งแบบนั้นนะคะมีแสงแดดในภาคใต้ฝรั่งเศสสวยนะอยู่ที่แถวเมืองคานแล้วก็นี่ก็คือมาจากเมืองกราสเป็นเมืองน้ำหอมโลกนะคะของภาคใต้ฝรั่งเศสผลิตที่เมืองกราสนะคะลองไปเช็คใน Google นะคะน้ำหอมฝรั่งเศสมาจากเมืองกราสนะคะนี่คือถิ่นน้ำหอมดินแดนของน้ำหอมเลยนะคะเป็นเมืองหลวงน้ำหอมโลกเลยโอเคเพราะฉะนั้นผู้ชายได้กลิ่นเนี้ยพอ 5-8 ชั่วโมงเนี่ยอันนี้คือนางเอกคือกลิ่นไม้อูดไม้หอมกฤษณากลิ่นเนี้ยผู้ชายแบบรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคือผู้ชายถูกดึงดูดจากกลิ่นของป่านะคะกลิ่นป่ากลิ่นไม้ป่าอะไรบางอย่างมันทำให้เขาเนี่ยเหมือนกลับไปสู่สัญชาตญาณของแอนิมอลของสัตว์นะคะมันมีภาษาฝรั่งเศสเรียกว่ามันanimalistic ใช่ไหม animalistic ป่ะanimalist quelque chose มันมีกลิ่นanimal มันทำให้ผู้ชายรู้สึกตัวเองเป็นมันมีความเป็นธรรมชาติอะนะพูดว่าสัตว์นี่คือธรรมชาติใช่ไหมเพราะนั้นมันทำให้ผู้ชายเนี่ยเหมือนอยากจะล่าเราอยากจะอยู่ใกล้เราอยากจะมีอะไรกับเรานะคะไม่ถึงขนาดที่ว่าคุณไปเดินแล้วผู้ชายจะมากระชากคุณไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายความว่าถ้าเป็นสามีนะคะกับสามีที่เราฉีดก่อนที่สามีจะเดินเข้ามาอันนี้เป็นสูตรของครูเลยนะคะก่อนนอนเนี่ยครูฉีดก่อนสามีเดินเข้ามาแล้วเคยทำแล้วป้าเนี่ย ป้า เคยทำ ป้าไม่รู้ แต่ถ้าฉีดไปทำงานมันจะเป็นอารมณ์นี้ถ้าคุณฉีดไปทำงานนะคะจะเป็นอารมณ์นี้หนึ่งคุณเองรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจแล้วรู้สึกตัวเองหรูรู้สึกตัวเองแพงมีคุณค่าแล้วคุณจะเดินคุณจะเดินด้วยความรู้สึกที่ว่ารู้สึกชื่นชมและภูมิใจในตัวเองอะนะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นถ้าคุณฉีดไปทำงานนะแล้วผู้หญิงด้วยกันจะถามผู้หญิงด้วยกันจะถามผู้ชายจะทักผู้ชายจะคุณเนี่ยครูอยากจะได้คลิปจากผู้ชายจังเลยมีเพื่อนเนี่ยส่งคลิปมาให้ดูของน้องชายเขานะคะโค้ชนิ่มพูดถึงเรื่องน้ำหอมครูชอบมากเลยเนี่ยเราต้องเอาคลิปนั้นมาให้พวกคุณดูผู้ชายพูดเป็นเสียงเดียวกันมันมหัศจรรย์มากนะคะประเทศเรามีไหมเนี่ยรู้สึกว่ายานิสามีส่งให้เพื่อนใช่ปะคุณแอมบอกคุณนัดสวยจากข้างในมากเปล่งประกายจากภายนอกเห็นได้ชัดขอบคุณมากเลยนะคะนี่คือพระเจ้าเห็นพระเจ้าแพงอ่ะก่อนไปยังแพงอีกขนาดนี้เนี่ยมีเพื่อนเขียนมานะคะทุกคนเลยทุกคนที่อยู่ตรงนี้ที่ฟังครูจนจบเนี่ย
ลืมฟังไม่จบก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนน่ารักมากคุณรู้ไหมนี่คืออารมณ์ของพระเจ้าเห็นพระเจ้าพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าคือความรักเมื่อความรักมันเห็นกันภาษาไทยมันจะมีอารมณ์ที่ว่าผีเห็นผีใช่ไหมนี่คือพระเจ้าเห็นพระเจ้ามันจะเห็นความงามของกันและกันค่ะพระเจ้าคนไหนที่จูนตัวเองจูนพระเจ้าได้จริงๆเข้าถึงความรักได้จริงๆจะเห็นคนอื่นเป็นความรักไปหมดเลยเห็นความงามของคนอื่นไปหมดเลยถ้าเขารักและเห็นความงามในตัวเขาเองเขาจะเห็นความงามในตัวคนอื่นด้วยมันต่างจากคนที่ไม่ชอบตัวเองไม่รักตัวเองเห็นคนอื่นก็เกลียดไปหมดเลยไม่ชอบไปหมดเลยชัดไหมคะนี่คืออารมณ์ของ God เห็น God พระเจ้าเห็นกันครูขอชื่นชมทุกคนที่ติดตามครูขอแสดงความชื่นชมแล้วขอขอบคุณแล้วขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยไปสร้างคนแบบพวกคุณอีกเยอะๆโลกนี้จะสูงขึ้นมากเพราะคนอย่างพวกคุณตื่นขึ้นมาแบบนี้ Yes or yes ว้าวสนใจน้ำหอมขอบคุณมากนะคะอยู่ที่ไหนบอกเพื่อนได้เลยเดี๋ยวครูให้เพื่อนทักมาตรงนี้เลยนะคะอยู่ประเทศไทยก็มีเพื่อนหลายคนเลยนะคะที่ยังมีของนะบางคนหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นแต่บางคนยังมีจำกัดมีจำกัดส่งได้นะมีทุกคนที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้เพื่อนทักมานะคะไปแล้วนะครูขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ของผู้ชายอยู่ไหนนะป้าของผู้ชายอยู่นี่นะเดี๋ยวไปถึงเมืองไทยแต่ของผู้ชายเนี่ยคุณจะได้เห็นอาทิตย์หน้าในยุโรปนะคะในยุโรปจะถึงเพื่อนในยุโรปแล้วนะคะน้ำหอมชายน้ำหอมแห่งความเซ็กซี่อยู่ที่นี่เลยโอเคให้ดูว้าวทำไมสวยอย่างนี้ป้าขอมือหน่อยได้ไหมคะมีคนบอกว่าพูดไม่เพราะได้โปรดได้โปรดเดี๋ยวได้โปรดเพคะเดี๋ยวนะคะไม่เป็นตัวของตัวเองโอเคผู้ชายรักคุณนะถ้าคุณเป็น yourself เดี๋ยวปิดตาก่อนเดี๋ยวลมเอาเข้าตานี่มือนะคะมืออันอบอุ่นนะคะนี่มืออันอบอุ่นของผู้ชายที่น่ารักที่สุดว้าวป้าดูเซ็กซี่มากเลยจริงๆไม่มีผู้หญิงเขามาจูบแขนจูบมือผู้ชายมีแต่ผู้ชายเขาจูบมือผู้หญิงต้องจูบก็ได้หอมมากมันเป็นอารมณ์นี้เลยนะป้าครับเนี่ยเขาดูเซ็กซี่ขึ้นมาเลยเขาดูสะอาดนั้นดูสะอาดมากมันเป็นกลิ่นที่น่าเข้าหามากเลยน่าจูบมากเลยนะป้านี่พูดความจริงนะพูดตรงๆเลยน้ำหอมผู้ชายฮีโร่ประเทศไทยจะนำไปให้พวกคุณนะคะฮีโร่ประเทศไทยจะนำไปให้พวกคุณ